ปลอดภัยแล้วหนุ่มเทศบาลงงหนักนั่งทำงานไม่ได้จับมือถือเงินโดนดูดเกลี้ยงบัญชีไม่ปลอดภัยแล้วหนุ่มเทศบาลงงหนักนั่งทำงานอยู่ดีๆไม่ได้จับมือถือเงินโดนดูดเกลี้ยงบัญชีไปให้คนที่ไม่รู้จักแจ้งธนาคารเรื่องไม่คืบหน้าวันที่16มกราคม2566ที่เทศบาลเมืองอ่างทองนายเกียรติกุลศรีจันทร์อายุ38ปีเจ้าหน้าที่เทศบาลเปิดเผยว่าตนโดนมิจฉาชีพโอนเงินออกจากโทรศัพท์สู่ไปเกลี้ยงบัญชีจำนวนเงิน 6,500 บาททั้งที่ไม่ได้แต่ต้องโทรศัพท์เลยซึ่งมีคลิปยืนยันในวันเกิดเหตุเป็นวันที่3มกราคม66ช่วงเวลา 14.59 นาฬิกา 59 นาทีขณะนั้นตนเองนั่งทำงานอยู่บนโต๊ะและมีโทรศัพท์ที่เป็นระบบ Android วางอยู่ข้างขวามือโดยไม่แตะต้องเลยโดยมีสลิปเงินโอนออกไปให้กับนายอาตาบาจะรอซึ่งมารู้ตัวในช่วงเย็นตนเองยืนยันว่าไม่รู้จักกับนายอาตาบาและไม่ได้กดรับลิงก์ใดๆเลยเบื้องต้นได้แจ้งประสานกับทางธนาคารโดยเป็นการโอนออกจากธนาคารแห่งหนึ่งไปยังอีกธนาคารหนึ่งซึ่งเป็นช่วงเย็นแล้วธนาคารปิดทำการตนแจ้ง call center ให้ช่วยอายัดบัญชีในอาตาบาจะรอแต่กลับอายัดบัญชีของตนเองทั้งไม่มีเงินเลยตอนนี้ตนนำใบแจ้งความไปประสานกับทางธนาคารปลายทางเพื่อติดตามเงินคืนแต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆเลยซึ่งเงินที่โดนโอนไปนั้นเป็นช่วงเงินเดือนออกพอดีตนเองโอนไปใช้หนี้ให้เพื่อนจำนวนหนึ่งและเหลือติดบัญชีอยู่ 6,500 บาทแต่กลับถูกมิจฉาชีพสูบเงินออกไปได้อย่างง่ายดายสุดเซ็งทำให้สูญเงินโดยทำอะไรไม่ได้เลยแดงปลื้มออฟขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ส่งท้ายปีเผยลุยงานเต็มที่สุขภาพดีขึ้นตามลำดับแดงปลื้มแดงธัญญาวชิรบรรจงหัวเรือใหญ่ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการบริษัทโมโนเน็กจำกัดได้มาร่วมงานการประกวดแคมปัสสตาร์2022ที่ลานอีเดนชั้น1เซ็นทรัลเวิลด์แดงปลื้มหลังจบงานได้ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ออฟพงษ์พัฒน์ขึ้นร้องเพลงในเวทีคอนเสิร์ตโมโน29พัทยาเคาท์ดาวน์2023เมื่อวันที่30ธันวาคม65ที่ผ่านมาล่าสุดพี่ออฟพงษ์พัฒน์ไปขึ้นคอนเสิร์ตเขาก็หายไปประมาณ4ปีกว่าๆตั้งแต่ที่ล้มไปก็คือก่อนขึ้นคอนเสิร์ตกับโมโนก็มีหวั่นๆ นิดนึงว่าแฟนๆยังจะต้อนรับเขาอยู่ไหมแต่ว่าด้วยกำลังใจและความรักที่มีต่อกันมาทำให้เขาอุ่นใจและได้ผลตอบรับที่ดีมากเขาก็เลยรู้สึกดีมากอย่างเห็นได้ชัดได้พลังกลับมาใช่ๆกำลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปข้ามีเป็นห่วงไหมเวทีใหญ่จริงๆหวั่นนะลูกก็กังวลแต่พี่บอกลูกว่าพี่รู้จักธรรมชาติของพี่ออฟดีว่าอะไรที่เขาไม่มั่นใจเขาจะไม่ทำเขาจะทำในสิ่งที่เขามั่นใจแน่ใจแล้วว่าเขาทำได้ก็เลยต้องให้เขาและเขาก็รู้สึกอินกับโมโนอินกับทีมของโมโนเพราะว่าโมโนให้การต้อนรับเราอย่างดีมากๆใจมาก่อนพอใจมาก็ต้องตอบไปด้วยใจมันก็เลยใจแลกใจก็ได้หมดเท่ากับแฮปปี้ทุกคนแดงปลื้มก็เลยกลบข่าวเพราะก่อนหน้านี้มีกระแสว่าพี่ออฟป่วยหนักใช่ๆเป็นข่าวปล่อยที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเลยเขาพัฒนาขึ้นทุกวันกลับมาทำงานได้เต็มที่ใช่เข้ามากำกับเรื่องแห่งเอาที่มีน้องแพนเค้กโดนัทมีป๊อกมีขวัญมีชิปปี้เป็นตัวแม่ที่จะเป็นหลักมีผู้ชายมาเสริมทัพอีกหลายคนลุยงานมาหลายเดือนแล้วพี่ปล่อยเลยค่ะแต่ก็มีบีเขาคอยดูแลแดงปลื้มต้องตรวจเช็คอัพกันกี่เดือนครั้ง
ุยตามที่หมอบอกส่วนใหญ่หมอพอใจประมาณ6เดือนเช็คอัพใหญ่ครั้งหนึ่งค่ะก็ไม่มีอาการอะไรก็ทำกายภาพไปพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเดินดีขึ้นการพูดชัดขึ้นซึ่งเขาทำได้ดีฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะคือเป็นกราฟขึ้นทุกอย่างดีหมดอะไรที่เคยแย่แย่อย่างไขมันสูงน้ำตาลสูงเขาลงหมดเลยพอโรคสโตรกมาเขาก็เลยรู้สึกว่าต้องระวังตัวก็เลยลีนตัวเองทั้งไขมันทั้งน้ำตาลความดันสูงเขาก็เลยระวังแดงปลื้มคนข้างกายอย่างพี่ต้องเติมกำลังใจยังไงบ้างพี่ไม่ได้หวานอะไรขนาดนั้นไม่ได้โรแมนติกนะก็ช่วยตัวเองบ้างฉันก็เหนื่อยมากแล้วแต่เขาก็ดีเขาจะไม่กวนพี่เยอะเขาจะไม่กวนคนรอบข้างเยอะเพราะฉะนั้นเขาจะพยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเขาเองเท่าที่เขาจะทำได้อะไรที่ทำไม่ได้เช่นตัดเล็บพี่ก็ทำหรือให้ลูกตัดมั่งค่ะพยายามให้ช่วยตัวเองให้มากที่สุดใช่ค่ะแต่มันก็ดีเขาได้พยายามที่จะพัฒนาตัวเองเรื่องงานคอนเสิร์ตมีโอกาสกลับมาเต็มรูปแบบไหมอันนั้นต้องเป็นเรื่องของอนาคตอีกระยะหนึ่งขอแพลนความพร้อมที่จะทำคอนเสิร์ตใหญ่ขนาดนั้นไหมมีแขกรับเชิญยังไงบ้างค่ะแต่ตอนนี้คือดีขึ้นเรื่อยๆดีเรื่อยๆค่ะยิ้มขอบคุณไอจีธัญญาวาชิเปิดประวัตินักร้องสาวใบขวัญรัชยาผู้รักเสียงเพลงหลังเสียชีวิตช็อกแฟนคลับเผยพิธีรดน้ำเย็นนี้ข่าวไร้เฟิร์นใบขวัญเสียชีวิตกระทันหันสร้างความเสียใจสุดอะไรกับแฟนคลับเปิดประวัตินักร้องสาวใบขวัญรัชยาผู้บริหารค่ายผู้รักเสียงเพลงใบขวัญรัชยาศิลปินสาวที่เปิดธุรกิจค่ายเพลงแนวฮิปฮอปและนั่งแท่นเป็นผู้บริหารค่ายเพลง B Entertainment Beat ทำผลงานให้ศิลปินในค่ายและตัวเองก็มีผลงานเพลงฮิตออกมาสำหรับเพลงจะจีบแล้วนะและเจ้าหญิงกับเจ้าชายก่อนที่จะมีข่าวร้ายเมื่อวันที่15มกราคม2566นักร้องสาวได้เสียชีวิตเฟิร์นหรือใบขวัญรัชยายอดแก้วหรือ BAIKWAN ศิลปินและผู้บริหารค่ายเพลงฮิปฮอปบีEntertainment Beat มีผลงานเพลงเป็นที่รู้จักในเพลงจะจีบแล้วนะ BAIKWAN Feedพี่ฮอตเป็นเพลงน่ารักรักให้แฟนๆได้โยกไปตามจังหวะเนื้อหาเพลงสายเปยอดการเข้าชมกว่า8ล้านวิวเฟิร์นเคยให้สัมภาษณ์ทางช่อง YouTube BEB Official ตัวเองว่าชอบร้องเพลงแฟนก็ชอบเพลงแต่งงานแล้วก็อยากทำเพลงอยากมีเพลงเป็นของตัวเองให้พี่เอกสุรเชษฐ์แต่งเพลงให้เพลงจะจีบแล้วนะแต่งจากชีวิตตัวเองเราชอบใครเราจีบก่อนเลยคนจะตีความว่าค่ายเพลงเป็นฮิปฮอปแต่จริงๆอยากให้ค่ายทำเพลงได้ทุกแนวนั้นก่อนจะช็อกแฟนคลับล่าสุดได้รับข่าวร้ายเมื่อวันที่15มกราคม2566 Facebook ศิลปินณัฐสันทิดกิตติวางทองแจ้งข่าวร้ายโพสต์ภาพพร้อมข้อความช็อกการเสียชีวิตของนักร้องสาวใบขวัญรัชยาว่าผมไม่รู้จะเริ่มต้นพิมพ์ยังไงดีผมมีข่าวร้ายที่จะแจ้งให้ทุกคนทราบครับตอนนี้เฟิร์นเสียแล้วนะครับสำหรับรายละเอียดงานอยู่ด้านล่างนี้นะครับดอกจันขออนุญาตยังไม่ตอบหรือรับสายใดๆนะครับตอนนี้ยังไม่พร้อมจริงๆครับสถานที่จัดพิธีสวดอภิธรรมและชาปนกิจวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนศาลาจิรวัฒน์รัชนิบูรณ์พิธีรดน้ำ16นาฬิกาวันที่16มกราคม2023พิธีสวดอภิธรรมคืนแรก17นาฬิกา30นาทีพิธีสวดอภิธรรมคืนที่2เป็นต้นไป18นาฬิกา30นาทีพิธีชาปนกิจในวันเสาร์ที่วันที่21มกราคมเวลา13นาฬิกา